ดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกท่านนะคะในวันอาทิตย์ที่9เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่โครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานโดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์งานคุณพระพิสิทธิ์รุ่งรงค์ค่ะดิฉันนางสาวชนาธิ์มริกันและดิฉันนางสาวจัญญมนต์ศรีจันตาค่ะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการที่จะดูแลทุกท่านนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดโครงการอบรมสัมมนาค่ะค่ะและในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอแจ้งลำดับพิธีการในการสัมมนาต่างๆดังนี้ค่ะเวลา 8:00 นถึง 9:00 นลงทะเบียนและรับเอกสารการประกอบการอบรมสัมมนาเวลา 9:00 นถึง 9:30 นพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาโดยคุณธิดารัตน์ภูรำภาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต1เวลา 9:30 นถึง 10:30 นรับฟังการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานโดยวิทยากรคุณทัศน์พิสิทธิ์รื่นรมเวลา 10:30 นถึงเวลา 11:00 นพักรับประทานอาหารว่างเวลา11:00 นถึง12:00 นรับฟังการสัมมนาในหัวข้อเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานโดยวิทยากรคุณทัศน์พิสิทธิ์รื่นรมเวลา12:00 นถึง13:00 นพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา13:00 นถึงเวลา13:30 นผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาลงทะเบียนรอบบ่ายเวลา13:30 นถึงเวลา14:30 นเป็นการสรุปการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานเวลา14:30 นถึงเวลา15:00 นพักรับประทานอาหารว่างเวลา15:00 นถึงเวลา16:00 นพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาโดยคุณธิดารัตน์ภูรำภาค่ะค่ะในวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเราจะได้รับเป็นแฟ้มเอกสารด้านในจะมีปากกาและเอกสารประกอบการรับฟังการบรรยายซึ่งทุกท่านสามารถจดรายละเอียดหรือความรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารนี้ค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านประธานได้อยู่ในบริเวณงานพิธีแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณธิดารัตน์ภูรำภาผู้อำนวยการเขตการศึกษาระยองเขต1ได้โปรดเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานขอเรียนเชิญค่ะและลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณณัฐา มูลบุญผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะระยองกล่าวคำรายงานค่ะเรียนคุณธิดารัตน์ภูรำภาด้วยกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีได้มีความประสงค์ที่จัดการอบรมสัมมนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนออกสมัครงานในหัวข้อเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานโครงการอบรมสัมมนาเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อหางานทำเช่นการเขียนประวัติโดยย่อการแนะนำตัวเองและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้และแนวคิดจากมุมมองต่างๆในการรับเข้าทำงานของบริษัทผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์งาน 3. เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมด25คน
โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณธิดารัตน์บุรัมภาให้เกียรติเปิดโครงการสัมมนาอบรมเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานณโอกาสนี้เชิญประกาศผู้รักษาท่านวิทยากรคุณทันพิสิทธิ์ลื่นลงและนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาจากสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจทุกท่านดิฉันนางสาวธิดารัตน์ภูลำพายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยและได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีการสัมมนาหัวข้อเรื่องสมัครงานยังไงให้ได้งานในวันนี้นักศึกษาจบใหม่มีความพร้อมที่จะออกไปสู่เส้นทางอาชีพแต่เนื่องจากยังขาดความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอีกทั้งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานทำให้หลายคนยังคงวิตกกังวลไม่กล้าที่จะออกไปสมัครงานในขณะที่นักศึกษาจบใหม่บางคนยังคงวุ่นวายอยู่กับการเขียนประวัติโดยย่อนักศึกษาจบใหม่มักพบอุปสรรคที่พบกันบ่อยคือนายจ้างหรือบริษัทต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อนมีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณาเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อต้องไปสมัครงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ได้วางแผนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะออกสมัครงานสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรและขออวยพรให้จัดการสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสมัครงานอย่างไรให้ได้งานณบัดนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณคุณธิดารัตน์ปุรัมภาเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้และขอเชิญคุณณัฐฐามูลบูรณ์มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านพยากรณ์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์งานที่จะมาบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติในการสมัครงานตั้งแต่การเขียนประวัติโดยย่อและการแนะนำตนเองเทคนิคในการสัมภาษณ์งานค่ะค่ะขณะนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกท่านนะคะคงจะพร้อมกันแล้วเรามาทำความรู้จักกับท่านวิทยากรกันดีกว่าค่ะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรามไทยปณีเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริษัทโตไกอีสเทิร์นล็อบเบอร์ประเทศไทยจำกัดและดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลบริษัทเพียวไบโอดีเซลจำกัดปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรมบริษัทโคบิโก้แอนด์แมทเทอเรียลคอร์ปอเรทีฟไทยแลนด์จำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรคุณทัศน์พิสิทธิ์รื่นรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต้นกันยังเอ่ยทานข้าวอิ่มป่ะครับอิ่มค่ะอิ่มเนาะเมื่อเที่ยงทานข้าวกับอะไรเอ่ยกระเพาะหมูไข่ดาวเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารยอดฮิตใช่ใช่ครับเรื่องอีกในนึงเขาเรียกว่าอาหารไม่รู้จะคิดอะไรไปที่ไหนก็ขอกระเพาะไข่ดาวอ้าวรู้สึกว่าหลายคนยังเกรงกันอยู่เลยนะครับพี่เขาเกรงเหมือนกันขอแทนว่าพี่แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่งเกณฑ์ทหารเป็นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่ะไหนปฏิบัติตามคำสั่งผมหน่อยอันนี้เท่าไหร่ครับ5อันนี้เท่าไหร่40โอเคแสดงว่าดีนะหากพวกเรากำลังสบายจะปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจะปรบมือพันตื่นแล้วโอเคครับไม่มีอะไรเลยละก็วันนี้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เชิญ
มาบรรยายในเรื่องของสมัครงานอย่างไรให้ได้งานก็กำลังจะเอาความรู้ที่จากประสบการณ์จริงเนี่ยเอามาให้พวกเราทุกคนมาถ่ายทอดให้พวกเราทุกคนได้เอาไปใช้กันอันนี้ถามนิดนึงมีใครทำงานอยู่แล้วบ้างทำงานอยู่แล้วไม่ต้องปิดมากนะครับเวียกอนดำไม่ให้ข้างหน้าเห็นก็พอจะได้จบกันบ้างไม่เป็นไรโทษครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยท่านประธานใช่ไหมสมัยครับท่านประธานที่ตรงท่านกับท่านประธานทำงานอะไรเอ่ยเป็นพนักงานบัญชีค่ะเป็นพนักงานบัญชีอันนี้ไม่มีตำแหน่งท่านผู้ช่วยท่านประธานเรียกว่าเขาทำงานอะไรอยู่ครับทำบัญชีเหมือนกันค่ะอ๋อทำบัญชีเหมือนกันสมัยที่พี่เรียนบัญชีนะครับเรียนทั้งหมด3ตัวเขาบอกว่าคนจะเก่งอ่ะมันจะต้องทำบัญชีเก่งๆใช่ไหมพี่ก็เก่งเหมือนกันนะทำบัญชีได้เกรดดีก็เกรดซีเกรดเออย่างที่ชาวบ้านเขาทำไม่เป็นโอเคครับหลายๆคนยังไม่มีงานทำมีใครยังไม่มีงานทำบ้างเลยขอมือสูงโอ้โหมีอยู่คนเดียว2คนครับผมมา3คน4คนมีใครคิดจะเปลี่ยนงานไหมครับคิดครับแล้วที่ไม่ยกนี่คืออะไรน้องอะไรเนี่ยสตาฟไม่รู้จักน้องสตาฟทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ฝ่ายขายครับฝ่ายขายขายอะไรบ้างครับกะปิน้ำปลาผงชูรสปลาร้าขายท่อค่ะขายท่อท่อน้ำท่อทองแดงท่อแก๊สท่อแดงท่อระบายน้ำเดี๋ยวพี่สั่ง2ท่อน้ำเอาไปส่งที่บ้านพี่ด้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเราประเมินตัวเราเองหรือยังอันนี้ขอพูดในภาพรวมทั้งหมดแล้วกันว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานใครที่ไม่เคยไปสัมภาษณ์งานใครที่ไม่เคยไปสมัครงานหรือใครก็ตามที่กำลังคิดว่าจะหางานคราวหน้าจะนัดพบแรงงานคราวหน้าฉันนี่แหละจะไปสมัครฉันนี่แหละจะไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เขาเลือกฉันเข้าไปทำงานนะครับข้อแรกวันนี้เราประเมินตัวเราเองหรือยังพวกเรารู้จักตัวเองหรือยังว่าเราเป็นใครอายุเท่าไหร่ครับน้อยที่สุดครับในห้องนี้อายุเท่าไหร่เลยเท่าไหร่ครับ35โอเคครับก็เท่าไหร่ครับรุ่นเดียวงั้นเขาน้อยกว่าเขาเพิ่งขั้นเรื่องทหารมานะครับ2ข้อเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราเคยประเมินตัวเองไหมนะครับวันนี้เรารู้จักตัวเองแค่ไหนหลายๆคนจากประสบการณ์ที่พี่สัมภาษณ์งานมาถามว่าเฮ้ยคุณรู้จักตัวคุณเองไหมรู้ครับแต่พอถามไปจริงๆแล้วสรุปแล้วคุณเป็นใครอ่ะวันนี้ผมก็ยังงงๆนะผมมาสัมภาษณ์กับพี่ได้ยังไงนะรู้จักตัวเองแล้วหรือยังรู้ครับคุณเป็นใครอ๋อผมนายพัฒน์พิสิทธิ์ลื่นลงครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณทำอะไรได้บ้างผมก็ยังงงๆนะไอ้ที่ผมเรียนมาเนี่ยผมเรียนมาทำไมวันนี้เรารู้หรือยังครับว่าเราเรียนบัญชีมาทำไมนะไปเขียนจดหมายครับแฟนเตรียมเอาไปเป็นตบมือท่านประธานหน่อยครับแต่ไปเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้ามีใครสักคนบอกว่าหนูเรียนบัญชีค่ะเพื่อไปเป็นเมียเจ้าของกิจการเจ๋งว่ะมีใครคิดบ้างไม่คิดโอเคครับไหนมีกระดาษกันอยู่ใช่ไหมครับโอ้เอายังไงดีให้เห็นพอเห็นไหมครับพออ่านพอไหมไอ้ที่มันหายไปเนี่ยให้เวลา1นาที30วินาทีจงอ่านคำถามทั้งหมดและตอบคำถามทุกคนครับเดี๋ยวสักครู่เขียนชื่อในกระดาษของตัวเองก่อนเขียนชื่อลงในกระดาษเปล่าพร้อมหรือยัง
พร้อมหรือยังครับยังโอ้ต้องมีของไวกว่านี้นักศึกษา 4.0 ไม่ต้องไวกว่านี้บอกให้เขียนออกรู้จักหมอไหมเคยไปหาหมอไหมครับเคยค่ะอะไรมือหมอออกไหมไม่ออกเราคนฉลาดเราต้องเขียนหนังสืออ่ะพี่ออกเขียนให้เร็วแบบหมอกูเล่นพร้อมหรือยังครับพร้อมยังหนึ่งนาที30วินาทีอาจารย์จะเอาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ5 4 3 2 1เอ้าเริ่มครับ1นาที30วินาทีเหลืออีก1นาทีเวลามันไวมาก 4.0มีการเร่งเวลาให้ด้วยเร่ง40วินาทีเหลืออีกครึ่งนาทีเลย20วินาทีปวดผมนี่อย่างก็ได้งานรวบรัดมากเลยถ้าเป็นไหมอ่ะทำเป็นไหมออกกำลังกายบ้างไหมก็ไม่รู้สินะออกความสามารถพิเศษอะไรถนัดในรับผิดชอบอะไรในบ้านเลย10นาทีทำร้อนไหมหน้าตาดีไหมนี่ตอบได้หน้าตาดีไม่รู้ไม่รู้อ่ะคุณไม่ชอบอะไรมีข้อเสียอะไรร้องเพลงได้ไหม5 วินาทีครับไม่รู้หมดเวลาเอาวางปากกาลงครับหลังสุดครับได้กี่ข้อครับได้กี่ข้อครับเป็นหยังก็ได้ล่ะไปเห็นหยังอยู่ไม่ได้เลยเอามองไม่เห็นได้กี่ข้อครับ4 ข้อได้กี่ข้อครับ3 ข้อได้กี่ข้อครับ3 10ครับสุดยอดกี่ข้อค่ะใครได้มากกว่า10 16โอ้เท่าไหร่นะ12 16มาดูที่มาดูพี่ให้เวลา1นาที30นาทีจงอ่านคำถามทั้งหมดและตอบคำถามคำถามข้อ1คุณเป็นใครตอบได้ป่ะ2คุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรข้อดีอะไรข้อเสียอะไรงานในเด็กอะไรร้องเพลงได้ไหมพูดภาษาอะไรได้บ้างกุ๊บเลื่อนอะไรทำกับข้าวเป็นไหมมีเงินเก็บเท่าไหร่ตึ๊ดมาดูข้อ23ดิถ้าอ่านถึงข้อเนี้ยทำข้อ1ข้อเดียวพอที่บอกว่าไงครับโจทย์ว่ายังไงใช่ไหมจงอ่านคำถามทั้งหมดแล้วตอบคำถามพี่ไม่ได้บอกว่าจงอ่านแล้วตอบถูกไหมครับส่งเรื่องไปไม่เป็นไรครับผมมีพักใครเข้ามาจับตัวผมร้อนแน่นอนกำลังจะบอกว่าอันนี้ครับบางทีการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแม้แต่กระทั่งว่าเราจะต้องไปสมัครงานเราจะต้องดูรายละเอียดทั้งหมดของเขาบางทีการที่เราไปสมัครงานคุณเห็นไหมว่าเขาประกาศรับสมัครงานเลยรับสมัครงานแล้วงานหนึ่งตำแหน่งรับเพศชายอายุ21-28 ปีวุฒิปริญญาตรีเรียบร้อยผมเคยเจอมากูไม่อ่านหรอกครับกูอยากสมัครเขียนใบสมัครแล้วก็มาส่งที่ฝ่ายบุคคล
สรุปว่าฝ่ายบุคคลเอาใบสมัครนั้นไปทำอะไรไม่ได้ทิ้งแกะรูปออกเอาใบสมัครถ้าใบสมัครเป็น2หน้าก็ไปย่อยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรก็เอาเก็บไว้ไปทำกระดาษรียูสใช่ไหมหลายๆคนเจอแบบนั้นใช่ไหมครับสังคมมันไม่ได้โหดร้ายแต่กำลังจะบอกว่าเขาอยากได้คนอย่างที่เขาต้องการแต่ถามว่าเราเป็นใครครับเราไม่ใช่คนที่เขาต้องการแล้วเราไปสมัครบริษัทไม่ได้เสียอะไรเลยบริษัทได้กระดาษเอาของคุณไปใช้รียูสเสร็จเอาไปขายได้อีกแต่ถามว่าคุณเสียอะไรบ้างรูปถ่ายโหลนึงเท่าไหร่ตอนนี้120ใบละ10บาทค่าถ่ายเอกสารคุณถ่ายแผ่นละเท่าไหร่50ตังค์ก็มีไม่กี่ล้านเพราะคุณไปถ่ายน้อยๆแล้วถ้าไปถ่ายสมมุติว่าไปที่สตาร์คุณไปถ่ายที่สตาร์แผ่นละเท่าไหร่2บาทถามว่าวันนั้นคุณสมัครงาน1ที่ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของที่เขาจะรับเสียกี่บาท10กว่าบาท10กว่าบาท20บาทแล้วถ้าถามว่าคุณสมัคร10บริษัท200ถ้าเอิ้นว่าเขาไม่ได้รับเพศหญิงเลยเป็นไง200เอาตังค์ไปกินข้าวดีกว่าถูกป่ะแต่หลายคนแบบไม่รู้ว่าคุณจะสมัครอ่ะแล้วสมัครพนักงานเพศชายฝ่ายผลิตเอาไปยกแบบหามพี่ขาหนูทำได้พี่ดูกล้ามแขนหนูเป็นมัดมัดพี่ดูหนูทำได้หนูทำได้ทุกอย่างก่อนจะเข้างานทำได้ปะทำได้ถ้าหลังจากนั้นทำได้ไหมไม่รู้เขาถึงบอกว่าถ้าเขารับเพศชายมันมีเหตุที่เขาจะต้องรับเพศชายแต่ถ้าที่ไหนบอกรับเพศชายเพศหญิงสมัครไปเลยอย่างน้อย50-50ถ้าเราไม่สมัครนั่นก็คือ0นะครับพี่กำลังบอกว่าคุณสมบัติอ่านให้หมดอ่านให้ครบเพราะถ้าคุณไม่ทำพวกนี้ไม่ทำกันบ้านเลยถึงเงินเดือนดีสวัสดิการดีโบนัสดีฉันจะสมัครสรุปสุดท้าย20บาทไปอยู่ในกระดาษรียูสใช้กระดาษรียูสเสร็จเอาไปขายนะครับเตรียมตัวอย่างไรอันนี้เริ่มตั้งแต่แรกเลยคุณจะเห็นว่ามันมีเรซูเม่นะครับเคอริคูลัมวายทีสองตัวบางคนก็ขึ้นด้วยเรซูเม่บางคนก็ตัวขึ้นด้วย CV อ่ะแทนด้วย CV แล้วกันนะครับถามว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันนิดนึงมาดูตรงความแตกต่างข้ามไปนี้เลยแล้วกันตัวเคอริคูลัมนะครับมันเป็นการใส่ข้อมูลเชิงลึกของเราทั้งหมดฉันชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเคยทำงานอะไรเคยไปวิจัยอะไรมาฉันเคยอะไรต่อมิอะไรมากมายมหาศาลนั่นก็คือว่า2 3 4 5แผ่นถามว่าดีไหมดีแต่บางที่เขาก็ไม่อ่านเพราะมันยาวเกินไปกับอีกอันนึงเขียนอย่างมากก็แค่ resume of แล้วก็ชื่อเราหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นหัวด้วยซ้ำไปว่า curriculum หรือ resume ไม่ได้เขียนหรอกเอาอันนี้มาให้ดูส่วนประกอบที่ควรจะมีพอดีว่าเนี่ยก็เอามาจากของจริงที่ใช้จริงเวลาที่สมัครงานนะครับไม่ต้องใส่หรอกครับว่ามันเป็นเรซูเม่หรือมันเป็นคัลลิคูลัมใช้รายละเอียดของตัวเองเลยนะครับแต่ว่ากำลังจะพูดว่าที่ของพี่มีอยู่ประมาณ4หน้าทำไมถึงมี4หน้าได้ครับเพราะพี่ทำงานมา10กว่าปีถ้ามีหน้าเดียวเขาจะไม่เอาใช่ป่ะถ้ามีหน้าเดียวเขาจะไม่เอาแต่ถ้ามี4 5หน้าเอาเถอะกูอยากรู้เงินทำอะไรได้ลองใช้คำที่มันไม่ยาวมากแต่เขารู้ว่าเราทำอะไรนะครับอันนี้ของพี่มีอยู่5หน้ามีไล่ตั้งแต่ประวัติส่วนตัวจบมาจากไหนทำอะไรได้บ้างประสบการณ์ 3-4 บริษัททำอะไรมานะครับฉันเคยฝึกอบรมอะไรมาเขียนหมดความสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างก็เขียนเคยอบรมอะไรมาใครเป็นคนที่อ้างอิงให้เราได้แต่จะบอกว่ารายละเอียดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับประวัติส่วนตัวสำคัญอีกข้อนึงคือรูปถ่ายเราไปเที่ยวกันเราหามุมที่ดีที่สุดที่เรามาเซลฟี่มุมเนี้ย
ี่ร้อยกี่พันรูปกูก็ถ่ายอยู่แค่มุมเนี้ยแล้วเราสวยที่สุดเราดูดีที่สุดแต่ว่าเวลาที่เราไปสมัครงานเราจะต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงนะครับวิธีการทำเรซูเม่ที่พี่ใช้แล้วก็ใช้มาตลอดนั่นก็คือว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังพื้นขาวพื้นอะไรก็ได้ที่สีมันกระจ่างที่สุดอะแล้วเราก็แต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดกับอีกคนนึงถ่ายรูปให้เราถ้าพื้นเนี่ยครับพี่จะยืนอยู่ตรงเนี้ยจะบอกว่ากว่าที่จะมีรูปนั้นนะเมื่อ8ปีแล้วรูปนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วพี่ก็ยืนอยู่เนี่ยครับถ่ายอยู่มาประมาณ 3-40 รูปเราไม่ได้ใช้ฟิล์มใช่ป่ะเราไม่ได้ใช้ฟิล์มเราใช้เมมโมรีถ่ายเสียลบเอาจนกว่าที่มันจะดีที่สุดพอได้ดีที่สุดปั๊บคุณเอามาขึ้นเลยครับมาขึ้นติดรูปในเรซูเม่ของคุณเลยในใบประวัติที่คุณจะใช้เลยถามว่าทำไมผมเจอหลายใบที่ผมไม่อยากจะเรียกสัมภาษณ์แม่งโคตรขี้ริ้วเลยผู้ชายมาผมไม่ทำผู้หญิงมาผมปาดหน้าเนี้ยใส่เสื้อยืดเป็นฝ่ายบุคคลที่ไหนเขาจะรับนอกเส้นฉากคนนี้เอาง่ายๆอ่ะคุณไปสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีใส่เสื้อยืดคอกลมหน้าตาเขื่อนเลือกไหมไม่เลือกผมคนนี้ผมก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นอีตัวเนี้ยมันก็แค่ถึงกดจึ๊บมาดูสวยยังเฮ้ยรูปนี้โอเคไว้แต่งสีแต่งอะไรสักนิดนิดหน่อยๆบางคนได้รูปมานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคเลยล่ะเรียกมาสวัสดีครับครับใช่เหรอครับจริงป่ะเนี่ยถอดไหนถอดมาเลยผมไม่ถอดในตัวจริงผมเลยครับแต่นั่นคือด่านแรกเราเอาเรซูเม่ไปสมัครเขาเห็นเราป่ะเขาแค่เห็นว่าวันถ้าสมมติว่าเราไปสมัครไปเขียนหนังสือที่ป้อมยามไปเขียนใบสมัครที่ป้อมรปภ.ฉันก็ได้แค่เขียนและฉันก็ฝากรปภ.คนที่เห็นฉันคือรปภ.แต่ไอ้คนที่เรียกคุณสัมภาษณ์ไม่เห็นคุณไปสมัครงานที่จัดหางานเขาก็เห็นคุณแค่พี่ข้าสนใจหรือยื่นใบสมัครนอกจากคุณเนี่ยโอ้โหเลือดสมัยแต่งสวยหรูหราอลังการติ๊กติ๊กอุ้ยน่ารักดูดีมีเสน่ห์เดี๋ยวฉันเก็บไว้ก่อนแต่ถามว่าฝ่ายบุคคลมีมากไหมผู้ชายมันก็ไม่เยอะเนาะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่กำลังจะบอกว่าคุณต้องทำหน้าตาของคุณให้ดีก่อน first impression ในทุกที่ประทับใจแรกพบถ้าเขาประทับใจคุณตั้งแต่รูปเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของคุณทำอะไรไปบ้างแต่ถ้าวันแรกหน้าตาแม่ขี้เหร่มากหรือว่าผ้าคีริ้วมันเช็ดโต๊ะนี่มาแปะที่พื้นนะครับพี่จะยืนอยู่อย่างเนี้ยจะบอกว่ากว่าที่จะมีรูปนั้นนะเมื่อ8ปีแล้วรูปนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วพี่ก็ยืนอยู่อย่างครับถ่ายอยู่มาประมาณ 3-40 รูปเราไม่ได้ใช้ฟิล์มใช่ป่ะเราไม่ได้ใช้ฟิล์มเราใช้แค่เมมโมรีถ่ายเสียลบเอาจนกว่าที่มันจะดีที่สุดพอได้ดีที่สุดปั๊บคุณเอามาขึ้นเลยครับมาขึ้นติดรูปในเรซูเม่ของคุณเลยในใบประวัติที่คุณจะใช้เลยถามว่าทำไมผมเจอหลายใบที่ผมไม่อยากจะเรียกสัมภาษณ์แม่งโคตรขี้ริ้วเลยผู้ชายมาผมไม่ทำผู้หญิงมาผมปาดหน้าเนี่ยใส่เสื้อยืดเป็นฝ่ายบุคคลที่ไหนเขาจะรับนอกเส้นฉากคนเนี้ยเอาง่ายๆคุณไปสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีใส่เสื้อยืดคอกลมหน้าตาเขื่อนเลือกไหมไม่เลือกผมคนนี้ผมก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นอีตัวเนี้ยมันก็แค่ถึงกดจึ๊บมาดูสวยยังเฮ้ยรูปนี้โอเคไว้แต่งสีแต่งอะไรสักนิดๆหน่อยๆบางคนได้รูปมามิจะถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคเลยล่ะเรียกมาสวัสดีครับครับใช่เหรอครับจ
จริงป่ะเนี่ยถอดไหนถอดพ่อมาดิผมไม่ถอดเนี่ยตัวจริงผมเลยครับแต่นั่นคือด่านแรกเราเอาเรซูเม่ไปสมัครเขาเห็นเราบ้างเขาแค่เห็นว่าวันถ้าสมมติว่าเราไปสมัครไปเขียนหนังสือที่ป้อมยามไปเขียนใบสมัครที่ป้อมรปภ.ฉันก็ได้แค่เขียนและฉันก็ฝากรปภ.คนที่เห็นฉันคือรปภ.แต่ไอ้คนที่เรียกคุณสัมภาษณ์ไม่เห็นคุณไปสมัครงานที่จัดหางานเขาก็เห็นคุณแค่พี่ข้าสนใจมายื่นใบสมัครนอกจากคนที่โอ้โหเลิศสมัยแต่สวยหรูหราอลังการติ๊กๆอุ้ยน่ารักดูดีมีเสน่ห์เดี๋ยวฉันเก็บไว้ก่อนแต่ถามว่าฝ่ายคนมีมากไหมผู้ชายมันก็ไม่เยอะหรอกเนาะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าคุณต้องทำหน้าตาของคุณให้ดีก่อน first impression ในทุกที่ประทับใจแรกพบถ้าเขาประทับใจคุณตั้งแต่รูปเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของคุณทำอะไรไปบ้างแต่ถ้าวันแรกหน้าตาแม่งขี้เหร่มากนึกว่าผ้าคลีนไม่เช็ดโต๊ะมาแปะเนี่ยใครรู้คำนี้ถามว่าเขาเรียกได้ไหมเขาก็ไม่เรียกสองครับชื่อนามสกุลต้องมีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องชัดเจนทั้งในอันนี้นะครับรายละเอียดส่วนตัวการศึกษาการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งฝ่ายผลิตที่ไปยกแบบหางเขาก็อยากรู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างคุณทำโปรแกรมอะไรได้บ้างคุณใช้คอมพิวเตอร์อะไรได้บ้างเพราะไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะได้อัพตำแหน่งของคุณขึ้นไปความสามารถภาษาวันนี้ภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบ้างครับเข้าสู่ AEC สวัสดีสวัสดีจ้าเหม็นสบายดีมีแค่นี้หรือเปล่าเออนั่นละแต่ว่าถามว่าบริษัทส่วนใหญ่ใช้ภาษาอะไรครับภาษากลางภาษาอังกฤษเราใช้ได้มากแค่ไหนนะครับเราสำเนียงไม่สำคัญสำคัญว่าเราฟังสามารถสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนสามารถว่าโอเคถามแล้วคุยได้แค่ไหนถ้าในที่สุดแล้วเราไม่ได้โอ้ sorry sir please interview in Thai version ไม่ได้เก่งเลยภาษาอังกฤษที่ทำงานณปัจจุบันคุยภาษาอังกฤษ15นาทีฉันตอบได้คำเดียวไอ้ดอลไลฟ์ป๊อปมิวสิกซอรี่คิดอินทิวิวอินไทยเวอร์ชันเพราะเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ให้ดื้อไปภาษาอังกฤษซะก่อนแต่ถ้าเราได้นั่นคือผลประโยชน์ที่เราจะได้แล้วและถูกพิจารณาเป็นพิเศษเผอิญพี่โชคดีที่ว่าบริษัทไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นบริษัทญี่ปุ่นไอจิโนโมโตะยามาฮ่าซูซูกิมิตซูบิชิอิตาชิอะไรพวกเนี้ยใช่ปะแต่พี่ใช้แค่ภาษาไทยมันก็เลยเป็นความโชคดีที่ใช้แค่ภาษาไทยแล้วเข้าใจในงานเนื้องานที่เราทำนะครับประสบการณ์หุยพี่ก็หนูเพิ่งจบแล้วหนูเลือกประสบการณ์นี้ไหนมาใช่ไหมหลายคนบอกพี่ไม่เคยทำงานมาเลยจะประสบการณ์ที่ไหนมามีครับมีไปฝึกงานไหมมีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวิธีข้อหนึ่งที่คุณจะเอาไปสู้กับคนที่มีประสบการณ์ได้ก็คือประสบการณ์ในการฝึกงานฝึกงานอะไรบ้างกรุณาเลยเขียนจดเขียนจดมาให้เยอะที่สุดในสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าประสบการณ์คือฝึกงานบริษัทโทเบลโก้แมททิเลนคุปเปอร์ทิวแผนกบัญชีจบถามว่าก็อยากรับเป็นพนักงานบัญชีนะแต่ฝึกงานบัญชีแล้วคุณทำอะไรได้บ้างบางที่ก็อยากได้เด็กใหม่ถามว่าทำไมอยากได้เด็กใหม่เพราะไอ้คนเด็กเก่าๆอ่ะหัวมันแข็งมันสอนไม่ได้สอนแล้วไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเด็กใหม่ๆโอเคเอาข้อมูลใส่เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วฝึกงานอะไรมาคุณไปฝึกงานที่แผนกบัญชีบริษัทนี้คุณไปฝึกงานแผนกนี้ก็ตามจดมาครับทำอะไรบ้างจดแล้วเอามาลงนะครับอย่างของพี่เนี่ยตอนนี้ไม่สัมพันธ์แล้วในเรื่องฝึกงานเพราะว่าพี่ผ่านมานานแล้ว
็เขียนเลยครับชื่อบริษัทโคเวลโก้แอนด์แมทเรียลคอร์ปอเรทีฟตำแหน่งของเฮลาสตาฟทำรีครูททำอะไรบ้างทำเทรนนิ่งทำอะไรบ้างนั่นคือในสิ่งที่เราจะต้องเขียนเราเช่นเดียวกันเราไปฝึกงานนักตอนที่เราไปฝึกงานเราเคยทำอะไรมาบ้างแม้กระทั่งปวช.ปวส.อย่าทิ้งนะครับเขียนมาให้หมดอีกอันนึงอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้เขาไม่รู้หรอกว่าเราทำได้ไหมอันนี้อย่าไปบอกใครนะที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วเราเคยทำเขียนตอนที่พี่ฝึกงานเสร็จมาสัมภาษณ์งานครั้งแรกหลายๆอย่างทำไม่เป็นถามว่าขับรถเป็นไหม เป็นนิดหน่อยจะบอกว่าเพิ่งหัดมาเมื่อวานแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราขับเป็นไหมเราเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องรู้นะทำได้เก่งไม่เก่งของเรื่องนึงเขียนไปพูดไปเราไม่ได้โกหกแต่เราพูดไม่หมดเอาถามอะไรนี่รู้ไหมไม่รู้ถามอะไรได้ไหมไม่ได้เอาไหมไม่เอาสูงครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้เรารู้เราเขียนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอย่าเขียนเดี๋ยวเขารู้นะครับฝึกงานใส่ทั้งหมดกิจกรรมต่างๆอันนี้พิเศษเหมือนกันบางคนไปสมัครงาน 3.9 4.0 พี่ไม่รับครับถามว่าทำไมมันเก่งไปทุกคนพวกเนี้ย 4.03.99 3.98 คือมองเลยนะดูกิจกรรมคนพวกนี้เก่งแต่เอาเปรียบคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งคุณต้องมีกิจกรรมคุณทำอะไรให้สังคมบ้างคุณไปทำอะไรในระหว่างที่คุณเรียนคุณทำอะไรบ้างคุณไปช่วยเหลือสังคมอะไรบ้างคุณทำกิจกรรมระหว่างเรียนอะไรบ้างคุณมีงานพิเศษอะไรทำบ้างถ้าคุณทำงานพวกนี้ใส่ไปเลยแต่ถ้า 3.9 3.99 โหยเด็กคนนี้ไม่เก่งแต่พอเรียกมาน้องครับน้องเคยระหว่างเรียนน้องเคยทำอะไรบ้างไม่เคยเลยเรียนอย่างเดียวกับให้เพื่อนรอบทดสอบเอาไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นกิจกรรมใส่เดี๋ยวครับอาจารย์ครับให้ผมชั่วโมงเดียวใช่ปะโอ้โหเดี๋ยวผมดูวันเวลาผ่านไปได้เนี่ยโอ้เหลือครึ่งชั่วโมงไม่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวผมเอาไม้ผมไม้ผมเตรียมเอกสารสมัครงานนอกจากเรซูเม่นะมีแล้วนะครับที่จะต้องมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาที่นี่มีเพื่อนชายหนึ่งท่านนะครับใบผ่านเกณฑ์ทหารใบประกาศนียบัตรต่างๆหนังสือรับรองเอาไปให้ครบเอาไปให้ครบเลยทุกอย่างนายมีน้อยห้อยพุงเป็นคนพูดหรือเปล่านะครับสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาทุกอย่างเตรียมไปจากบ้านครับอย่าไปเตรียมเอาหน้างานเตรียมจากบ้านถึงขีดปื้นสำเนาถูกต้องใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้นอันนี้เซ็นสำเนาถูกต้องกันถูกทุกคนไหมครับเซ็นยังไงไหนบอกพี่หน่อยขีดตรงไหนขีดตรงไหนขีดเท่าเป็นโอเคขีดเท่าเป็นบัตรประชาชนนะพี่ก็จะบอกว่ามีหลายหลายคนด้านหน้าด้านหลังสำเนาถูกต้องตรงกลางพี่ก็ไปทำอะไรรู้ป่ะพี่ก็ลบแล้วพี่ก็ไปถ่ายเอกสารบัตรประชาชนใบนั้นมันก็เป็นบัตรประชาชนใหม่สำเนาถูกต้องกูเซ็นเองเอาไว้ไปประกอบเอกสารรับเงินมีหลายที่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นของเราอย่าให้เขาเอาไปทำอย่างนั้นแค่รับเงินร้อยขึ้นร้อยไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเขาเอาเราไปรับเงินนางสาวประธานนามสกุลรองประธานรับเงิน 100,000 บาทจากกิจกรรมนี้นะรับเงิน100บาทจากกิจกรรมนี้ถามว่าในอนาคตต่อไปเป็นไงถูกภาษีมาโอเคป่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นขีดให้ถูกทำไปจากบ้านทำไปจากบ้านเสร็จไม่เท่าไหร่เอกสารเก็บให้มันดีอย่าให้มันยับอย่าให้น้ำลายมันหกไหลย้อยมีหลายเอกสารไปส่งถึงที่ข้างหน้าตายทั้งฉบับมันเรียกอยู่แผ่นเดียวนั่นคือใบสมัครของเราเองแต่ที่เหลือควรยับเลยนะครับถามทำไมมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญนะเอกสารดีๆใครก็อยากดูเอกสารที่มันไม่ดีก็ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่ดูผมก็ไม่ดูคนหนึ่งละนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารทำให้ดีทำให้เรียบร้อยลืมเขียนมาถึงขั้นตอนเรื่องของการเขียนใบสมัครนะครับเราเขียนใบสมัครเนี่ยมีทุกคนมั่นใจเลยว่ามีทั้งสวยลายมือสวยลายมือไม่สวยบางคนลายมือสวยเขียนเร็วมันก็ยังอ่านออกแต่บางคนลายมือไม่สวยแล้วทะลึ่งเขียนเร็วพี่ไม่ใช่หมอนะครับน้องพี่ไม่ใช่เลขาหมอนะครับน้องจะให้พี่มานั่งแกะทีละตัวพี่แกะไม่ออกเพราะฉะนั้นคนที่เขียนไม่สวยคุณค่อยๆเขียนนะครับค่อยๆเขียนพยายามหนึ่งใช้สติอย่าเขียนผิดเพราะถ้าเขียนผิดนั่นคืออะไรคุณต้องลบแม้กระทั่งใช้ลิควิดลบถ้าไม่มีลิควิดทำไงครับน้ำลายจิตเพราะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ปากกาขีดนะครับปากกาขีดปั๊บมันก็เกิดรอยบนทินแล้ววิธีที่แก้ไขได้ง่ายที่สุดถ้าเราเขียนผิดขีดบัญชีทำไงถูกต้องก็เซ็นชื่อไปนะครับแต่พยายามอย่าเขียนผิดนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ผิดมันก็โอ้ดูงามตาดูสบายมากนะครับเตรียมตัวก่อนสามารถถ้ากายพร้อมใจพร้อมลุยเลยครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้ถึงเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วนะถ้าสมมุติว่าบริษัทพี่โคเบลโก้เอเมทิเลนโคเบทิวเรียกใครก็ได้ในนี้ไปสัมภาษณ์เรียกไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวพิธีกรเรียกพิธีกรเรียกพิธีกรไปสัมภาษณ์ถ้ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคุณจะต้องรู้อะไรบ้างบริษัทผลิตอะไรครับอย่างนี้แล้วถ้าตอบไม่ได้พอเกตคืนข้อนี้สำคัญที่พี่ถามตลอดแล้วก็ถามทุกคนด้วยเวลาที่สัมภาษณ์ไม่มีใครดีทุกเรื่องหรือแย่ทุกอย่างทุกคนเนี่ยอุปโลกความดีของตัวเองได้หมดคุณมีข้อดีอะไรบ้างฉันขยันซื่อสัตย์ประหยัดมัธยัสถ์อดออมความฝันมันเด็กแท้ๆเลยหลายคนก็เอาคันนี้ไปใช้แต่หลายคนก็ถามแล้วคุณมีข้อเสียอะไรมีใครไม่มีข้อเสียบ้างขนาดตนก็ยังเหม็นเลยใครไม่มีข้อเสียถามแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีข้อเสียเนี่ยคุณจงลองไปนั่งคิดดูสิว่าคุณมีข้อเสียอะไรเอาข้อเสียอะไรไปตอบเขาและถ้าคุณมีข้อเสียคุณเอาอะไรที่มันคุณสามารถแก้ไขได้ถ้าฉันอารมณ์ร้อนหนูอารมณ์ร้อนอ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยพี่เอาไงกันหนูอย่างนี้กูก็ให้มึงกลับบ้านไงหนูคนอารมณ์ร้อนอ่ะแล้วหนูมีวิธีแก้ไขยังไงหนูก็จะนับ1 2 3 4 5 7 8 9 10ถ้าถึง99แล้วมันไม่หยุดหนูก็ต่อยแค่สัก10 20มันก็คงจะเบาแล้วแหละนะครับเราก็หาวิธีแก้ไขไปให้เขาฟังด้วยไม่ใช่ป่ะปู่บอกหน้าให้งานหนูมาจะร้อนมากเลยปู่บอกหน้าให้งานหนูมางานที่หนึ่งหนูก็ยังพอทำได้เพราะงานที่สองหนูก็ยังพอทำได้ถ้ามางานที่สามมาอีหัวหน้ามางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีการแก้ไขไปบอกเขาด้วยไม่มีใครเป็นคนดีทั้งหมดใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปทั้งก่อนและระหว่างสัมภาษณ์เมื่ออาจจะบอกเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีรับสมัครมีสถานงานที่สตาร์พี่ก็ไปนั่งอยู่2วันนั่งเซ็งอะไรอย่างผู้ชายคนหนึ่งเดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนผู้ชายคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้หางานใครจะต้องมาถามพี่ครับพี่คะบริษัทนี้รับไหมคะหนูจะให้แฟนหนูมาสัมภาษณ์
ี่หาแล้วแฟนมันเป็นใบ้หรือเป็นผู้ชายไม่ถามพี่ก็ให้นักใบสมัครมาเขียนเขียนเสร็จออกมาให้พี่พี่ก็เขียนเมียมันถามอ้าวก็ถามว่าทำไมล่ะครับคุณเป็นผู้ชายจริงๆแล้วอ่ะคุณไปหางานคุณไม่ต้องเอาแฟนไปก็ได้ไปสัมภาษณ์งานไม่ต้องเอาแฟนไม่ต้องเอาพ่อไม่อะไรก็ได้เขาคือตัวถ่วงของคุณถ้าเอาพ่อไม่เอาแฟนไปให้เขาอยู่หน้าโรงงานไปหาอะไรกินนอกไปแล้วเราเดินเข้าไปโรงงานในบริษัทคนเดียวถามว่าในขณะที่เรานั่งรอสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรครับเอาหนังสือไปสักเล่มหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันแรงมีสาระเอาไปนั่งอ่านอย่าไปนั่งรอกฎหมายกฎหมายโอ้ยดับอ่ะคนนี้โอ้ยมีคลิปหลุดโอ้ยโอ้ยเสียงโอ๊ตผิดเราไปขอคนเดียวพอครับที่เราเดินเข้าไปสัมภาษณ์งานในบริษัทก็เอาหนังสือที่มันมีสาระสักเล่มนึงเอาไปนั่งอ่านในขณะที่เรารอทักทายคนที่อยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มคุยกับเขาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเฮ้ยกูไม่ก็สนุกสนานไม่นี่เดี๋ยวกูฟังเรื่องเราพี่ด้วยภาษาไอ้คนอยู่ข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่าเขาแอบมาเดินดูเราเมื่อไหร่หรืออีกคนที่เขามาสัมภาษณ์กับเราก็เป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไปทำตัวให้มันดีๆไปทำตัวให้มันเรียบร้อยหนังสือไปอ่านสักเล่มหนึ่งอ่านหนังสือแล้วก็รอเขาเรียกไปสัมภาษณ์แฟนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาญาติโกโหติกะให้เขารอข้างนอกให้เขาไปหาให้ทานก่อนนี่ในกรณีที่เราขับรถไปเองไม่ได้หรือมันไกลนะครับอันนี้จริงๆเพราะว่าหลายๆครั้งทำไมเขาต้องเอามาทำไมเขาต้องเอาเข้ามาพอดีบางทีเข้ามาเสร็จอีคนที่ทำเราเสียคือใครครับคนที่มาก็เราพาแม่มาด้วยโอ้ยลูกฉันจะเก่งภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาญี่ปุ่นก็ได้ใครถามป้าสรุปสุดท้ายตกเพราะใครเพราะแม่นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักแม่นะแล้วก็ข้อนี้ครับก่อนไปสัมภาษณ์เนี่ยลองแสดงบทบาทของผู้สัมภาษณ์ว่าเราจะถูกถามอะไรบ้างทุกครั้งที่พี่มีการสัมภาษณ์พี่จะบอกคนสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้งเลยว่าขอให้คุณนึกว่าคุณเป็นหัวหน้างานสมมุติตัวเองไปเลยถ้าฉันเป็นหัวหน้างานฉันอยากได้ลูกน้องแบบไหนให้เราหลับตาหลับตาทุกคนหลับตาถ้าที่บ้านเราทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเราจะต้องหาคนมาช่วยคนแบบไหนที่เราไม่เอาคนแบบเนี้ยฉันจะต้องเคลียร์มันไปเลยคนแบบไหนที่เห็นแล้วมันต้องใช่อ่ะมันต้องมาทำงานอ่ะอาลินดาเราจะบอกว่าให้เราสมมุติเราเป็นนายจ้างอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าคนแบบไหนที่ต้องมาทำงานเราไปถึงขนาดบอกขนาดนี้นะพี่ครับเฮ้ยน้องเปิดเสียงหน่อยโอ้พี่ครับผมพูดได้แค่นี้ครับถามว่าเพื่อนจะเอาไหมก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเราลองแสดงบทบาทของเราว่าเราเป็นหัวหน้างานแล้วลองนึกว่าคนแบบไหนที่เราอยากได้เตรียมตัวเตรียมใจเฉพาะคนไม่เคยมาสัมภาษณ์งานบางคนเคยสัมภาษณ์งานมาแล้วก็ตื่นเต้นวิธีแก้ไขทำยังไงเมื่อสักครู่พี่ให้ทำเรซูเม่แล้วใช่ไหมครับเรซูเม่จริงๆแล้วภาษาไทยไม่ต้องไปทำมันก็ได้นะครับเพราะภาษาไทยอ่ะบางทีเราสื่อสารไม่รู้เรื่องเด็กไทยหลายๆคนสื่อสารภาษาไทยไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษถามว่ารู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องแต่ในคำบางคำของภาษาอังกฤษอ่ะมันบ่งบอกได้ว่าเราทำอะไรถามว่าพี่เก่งภาษาอังกฤษไหมพี่ไม่เก่งเลยพี่ใช้อักูไอ้ทรานสเลทนั่นแหละถามว่าไอ้คนที่มันเรียกเราสัมภาษณ์มันก็ไม่ได้เก่งกว่าเราสักเท่าไหร่หรอกถึงมันเก่งมันก็ไม่ได้มานั่งหรอกวยากรณ์โอ้โหไม่งั้นพัทยาครับภูเก็ตครับเมียฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้ฝรั่งเป็นแฟนเป็นสามีเยอะๆครับโนคาการ์เด้นเนี่ยแปลว่าไงโนคาการ์เด้นเดินมาเขาได้เฮ้ยอย่าลิงโนคาการ์เด้น
าใจเชื่อไหมว่าฝรั่งเข้าใจดาริ่งโนคาคาเนโอเคตายอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่มีแฟนอยู่พัทยาแต่พี่ไม่ใช่ฝรั่งแฟนพี่เป็นคนไทยเปิดก็พี่ก็จะเห็นพวกฝรั่งมีคนอินเดียมีอะไรเขาไม่ได้ใช้ไวยากรณ์เหมือนคนไทยเลยครับอะไรก็ได้ที่ง่ายๆที่มันซิมเปิลซิมเปิลน่ะที่มันง่ายๆอ่ะแค่นั้นแหละเขาเข้าใจแต่ว่า I am student โอ้ไม่ตามหนังเรียกออนเป้เลยไปออนเป้เลยฝรั่งบอก I don't know กูไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเรซูเม่เตรียมไปถ้ามันไม่ได้เราทำไม่ได้อากูเลย Google เลยครับแปลไปเลยอยู่หน้ากระจกเอาเรซูเม่ทำเสร็จแล้วกางมาดูตรงเนี้ยก่อนที่ไปสัมภาษณ์ Good morningอะไรต่ออะไรกำลังจะบอกว่าให้คุณท่องในสิ่งที่คุณเขียนยิ่งคุณท่องมากเท่าไหร่ยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่เวลาที่คุณไปสัมภาษณ์หรือให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษคุณก็จะทำได้แต่ถ้าคุณมีแค่เรซูเม่ใบหนึ่งแล้วคุณก็ไปรบกวนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ Please interview in English language Good morningMy name is Robert Apple. I'm 20 years old. I'm graduate at. มันจะอีกนานไหมนั่นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาวันนี้เอามากางดูเลยครับปุ๊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 บมันไม่ได้จ้ะปุ๊บ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 ถามทำไมไปคาราโอเกะแล้วร้องเพลงได้ทำไมไปดูคอนเสิร์ตนักร้องมันก็ร้องอยู่บนเวทีทำไมเราร้องเพลงตามเขาได้ก็เราฟังบ่อยเราหัดร้องบ่อยถามว่าฟังรอบแรกเราร้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ฟังรอบต่อไปมันก็ได้สักประโยชน์ฟังต่อไปได้สองประโยชน์ฟังต่อไปมึงไม่ต้องร้องให้กูฟังแล้วก็ได้มึงเปิดอย่างเดียวเดี๋ยวกูร้องเองนะครับเพราะฉะนั้นซ้อมให้มันบ่อยเรซูเม่พอซ้อมบ่อยปั๊บข้อมูลเราแน่นเมื่อไหร่เวลาเราไปสัมภาษณ์เราจะมั่นใจแล้วเราจะประมาทแค่ตอนเริ่มต้นนิดนึงซึ่งเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มเก่งและจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆวันนั้นสัมภาษณ์เราเหลือเวลาอันนี้คือชุดไปสัมภาษณ์งานแต่ว่าพอดีพี่หาลูกไม่ค่อยจะได้อย่างนี้ก็ได้ครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะคุมเข่ามาก็ได้ใครจะว่าเราเป็นอีเพิร์นก็ช่างมีสูตรสักตัวหนึ่งหาสูตรประจำตัวเราหาชุดประจำตัวไว้สักชุดหนึ่งชุดที่มันเรียบร้อยอ่ะข้างนอกคุณจะอาจจะเอ็กซ์อึ๋มบึ้มโบ๊ะอะไรก็แล้วแต่วันที่ไปสัมภาษณ์คุณไปด้วยสภาพที่เรียบร้อยใครจะว่าเยซิมีโบ๊ะอะไรเอาเลยครับไม่มีปัญหานะครับแต่งตัวให้มันเรียบร้อยสำหรับผู้ชายมีเน็กไทก็ได้ไม่มีก็ได้รองเท้าใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับคำเดิมคือ first impression รักแรกพบนะครับคนที่เข้าคุยกับเราไม่มีใครหรอกอยากได้ประเภทว่านั่งสัมภาษณ์แล้วก็นั่งกระเลื่อนกันดอนอะไรปื้ด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 มีไหมมีหลายคนก็กูจะแต่งอย่างนี้กูไม่มีหรอกกูอยากไปโชว์บางทีกูโชว์มามันก็ไม่น่าดูนะครับเพราะฉะนั้นคุณแต่งตัวอันนี้คือประมาณการของการแต่งตัวที่เรามองว่าอันนี้ถามจริงๆเรียบร้อยไหมเรามองว่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยใส่แสงใส่เสื้อแขนยาวใส่แบบพี่ใส่ก็ได้นะครับเรียนจบมาแล้วอย่างนึงที่บางที่ก็ชอบแต่หลายๆที่ไม่ชอบนั่นคือแต่งชุดนักศึกษาไปสัมภาษณ์ใส่ได้แต่ถอดเข็มถอดกระดุมออกเพราะคุณจบแล้วคุณไม่ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานคุณจะใส่เน็กไทคุณใส่ได้แต่เอาเน็กไทที่มันไม่ใช่ตราสถาบันคุณใส่เสื้อนักศึกษาได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เอาเข็มเอาอะไรออกทั้งหมด
คุณเป็นคนธรรมดาแหละคุณจบที่พร้อมจะทำงานคุณไม่ใช่นักศึกษาที่จะมาฝึกงานจากสถาบันหรือในบริษัทของเขานะครับทักษะที่จะต้องมีในวันสัมภาษณ์เลยการทักทายนะครับไปถึงก็เปิดประตูไปแป๊บเดินไปสวัสดีครับมี 4-5 คนก็สวัสดีพร้อมกันเลยก็ได้สวัสดีครับอย่างนี้ไม่เอานะก็สวัสดีเขาก็จะทราบแล้วเราทักทายนะครับก็รอนิดนึงไม่ใช่ว่าไปถึงสวัสดีครับมีผมนายจบการศึกษามานี่เป็นแบบนี้เลยก็รอครับอ๋อเชิญนั่งครับนะครับเชิญนั่งขอบคุณครับแล้วก็นั่งลงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มพูดคุยกับเรานะครับหลายหลายคนที่ไม่รู้ว่าแต่เมื่อสักครู่เห็นน่าจะมีการฝึกยิ้มด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าน้องพอมอบปั๊บ1 2 3ขอเรียนเชิญมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์ใช่ไหมอันนี้ดีถามว่าทำไมมันไม่มีใครหรอกที่ไม่ชอบรอยยิ้มพี่ก็ชอบเห็นดีว่ะทีนี้สอนดีว่ะเอ้า1 2 3แหมรอยยิ้มสวยจริงๆนะครับในขณะที่นั่งมืออย่าพยายามวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าในขณะที่เราคุยเราเอามือวางบนโต๊ะเราไม่รู้เราจะแสดงออกอะไรบ้างเอามือกุมในสิ่งที่เรามีไว้ข้างล่างสาเหตุทำไมให้กุมเอามือสิ่งที่มีไว้ข้างล่างเพราะถ้าเราไม่กุมระวังไว้ข้างๆนะเห็นบางทียังกอดอกอย่างไรก็ตามมันเป็นการไม่ให้เกียรติแต่เอามือไว้ข้างบางทีการที่เราพูดคุยอะไรใช้มือบ้างใช้มือได้ไม่เสียหายเพราะว่าการพูดใช้มือเป็นสิ่งที่โอเคกับผู้สัมภาษณ์คนมองหน้ากรรมการเคยเจอ เสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับพี่เสวัสดีครับแนะนำผมนายท่านพิสิทธิ์ยื่นลงผมเคยมีประสบการณ์การทำงานมา3 ปีครับก็ผมทำงานได้นะเอ้ามันควรที่จะต้องอย่างนี้ใช่ป่ะถามว่าถ้าคุณมองไปอย่างเงี้ยมีใครชอบบ้างครับไม่มีชอบเราคุยกันอยู่นะครับการปฏิสัมพันธ์กันนะครับมองกันแล้วก็คุยกันนะครับไปแล้วเดี๋ยวเล็งดีกันนะครับก็ไม่ควรที่จะมองซ้ายยืนขวาทีนึกมองไปได้นะครับสุดอีกอันหนึ่งในส่วนของการเตรียมคำถามทุกที่จะมีคำถามว่าเฮ้ยผมจบการสัมภาษณ์แล้วคุณมีอะไรที่จะถามผมไหมคุณมีอะไรที่จะสอบถามไหมนะครับย้อนไปเมื่อสมัยพระเจ้าเหมาที่พูดมาแล้วว่าให้คุณเตรียมข้อมูลของบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์อยากให้ถามเรื่องของความก้าวหน้าในอนาคตความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานไม่ต้องถามครับที่และที่นี่สวัสดิการเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องถามเหตุผลเพราะว่าเราควรที่จะหาข้อมูลหรือถ้าไม่ได้หาข้อมูลพวกนี้ไม่เป็นไรให้ถึงวันที่เขาเอาเราก่อนแล้วเราค่อยถามเงินเดือนก็ด้วยไม่ต้องถามหรอกถ้าเราคิดว่าเราจะไปที่เนี่ยให้เขาถามเราถามวันที่เขาจะเอาเราดีกว่ามีอะไรจะถามพี่คะให้เงินเดือนหนูเท่าไหร่คะพี่คะที่นี่สวัสดิการเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องถามเพราะถ้าถามตกลงมึงก็จะมาเอาเงินมาเอาสวัสดิการถ้ากูบอกสวัสดิการของกูไม่ดีมึงก็จะไม่เอากูเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันที่เขาเรียกอ๋อสวัสดีค่ะของน้องผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะครับผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะครับถามเลยจ้ะพี่ที่นี่มีสวัสดิการยังไงบ้างพี่ที่นี่มีเงินเดือนยังไงบ้างพี่ที่นี่มีรถรับส่งไหมนะครับแต่ถ้าเรารู้พื้นฐานของข้อมูลแล้วเราอาจจะไม่ต้องถามได้หรือเราจะถามเพื่อความแน่ใจแต่วันที่เราสัมภาษณ์งานเราไปถามคำถามพวกนี้ถามว่ารู้สึกดีไหมก็ไม่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ควรถามโอกาสก้าวหน้าพี่สโคบ
การทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับลักษณะงานที่นี่เป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าหนูยังไม่มีความรู้เลยเนี่ยหนูจะสามารถพัฒนาตัวเองยังไงได้ให้ทำงานเข้ากับคนอื่นเขาได้นะโอ้อาจารย์ขอต่อยสัก5นาทีได้ไหมอ้าวนี่เนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วไม่มีอะไรหรอกจำครองงานสัมภาษณ์งาน ขอสักสองคนได้ไหมครับขอสักสองคนได้ไหมครับก็นี่ไงอยากให้สัมภาษณ์งานเนี่ยแหละอ่ะขอสองคนครับผู้กล้าเดี๋ยวเวลาขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานนิดจ้าอีกหนึ่งท่านครับเดี๋ยวมาชีวิตนี้ไม่เคยมีใครคิดจะรู้มาบ้างเลยสัมภาษณ์เลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยจะบอกว่าพอให้โอกาสเราไม่ออกแต่พอไม่มีโอกาสแล้วผมจะฝึกจากไหนขออีกหนึ่งคนครับขอหนึ่งคนอันนั้นแหละมาขอน้องขออีกหนึ่งตัวเอาตกลงกันใครจะเป็นผู้สัมภาษณ์ใครจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์เอาเป็นสัมภาษณ์ค่ะผู้สัมอันนี้เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์นั่งเลยครับเพราะว่าเป็นคนมาหางานจะนั่งหรูกว่าฝ่ายบุคคลมันเป็นไปไม่ได้นะเชิญครับตามสเต็ปสวัสดีค่ะเชิญได้ค่ะตามคำถามนี้เลยครับควรแนะนำตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเคยทำอะไรมาบ้างคุณรู้จักอะไรบ้างคะเกี่ยวกับที่นี่ค่ะแล้วที่นี่ที่ไหนครับสมมติใครจะสมัครเป็นแม่บ้านที่ก็ที่นี่เป็นวิทยาลัยการศึกษานะคะก็พอจะทราบมาบ้างว่าเป็นการสอนสายอาชีพค่ะประมาณนี้ค่ะทำไมคุณถึงต้องเลือกคุณคะดิฉันคิดว่าดิฉันทำงานที่นี่ได้ดีค่ะแล้วก็มีความอดทนที่จะรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็การเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากที่เคยเจอมาดิฉันพร้อมจะรับค่ะแล้วสมมติว่าคุณสอนแล้วก็โดนนักศึกษาใครไม่รู้ครับขึ้นมาทำไมอาจารย์สอนอย่างนี้จะทำยังไงครับคุณจะตอบยังไงแล้วหน้าตาก็จะเป็นพอได้เดี๋ยวนะเอาขออีกรอบได้ไหมถ้ามีนักศึกษานะครับเนี่ยน้องกิติมาเนี่ยตะโกนอาจารย์ทำไมอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะตอบเลยผมจะอึ้งอันนี้คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราก็จะต้องตอบนักเรียนกลับไปใจเย็นๆก่อนค่ะน้องแม่หนูไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวมาทำตัวต่อตัวก็ได้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอันนี้คือลักษณะการตอบคำถามแบบใช่ปะจริงๆที่ท่านคงด่าทำไมคุณมีข้อเสียอะไรบ้างคะนั่นแหละครับข้อเสียนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้งานได้ช้าแต่ก็จะพยายามเรียนรู้การทำงานกับมันนะคะนี่มันรังงามชัดๆคุณรู้สึกยังไงกับการทำงานที่เก่าคะการทำงานก็ดีแต่เราแค่อยากจะเปิดโอกาส
ัวเองได้เจออะไรใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆก็เลยมาทำงานที่แห่งนี้ค่ะพอที่เสริมนิดนึงดีอันนี้ดีเลยเดี๋ยวอยากดูหัวไหมครับดีถือว่าดีการที่เราไปแล้วก็ถามที่ทำงานเก่าสิ่งที่ข้อห้ามเด็ดขาดเลยอย่าประจานที่ทำงานในแง่ลบคุณจะเสรรเสริญก็ได้เพราะพี่กำลังจะบอกว่าที่ทำงานแย่ๆของคุณเมื่อครั้งเก่าก่อนมันจะทำให้คุณเข้มแข็งในที่ทำงานปัจจุบันยิ่งที่ทำงานของคุณแย่เท่าไหร่คุณไปทำงานที่ใหม่คุณจะบอกโคตรสบายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิจารณ์ผู้วิจารณ์ยังโคตรเหี้ยเลยอ่ะพอผู้อำนวยการไม่รู้หื่นที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ควรนะครับสรรเสริญผู้ที่ดีๆครับเพราะฝ่ายที่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนมีอะไรนะมีความมานะอดทนรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งมากเลยจากที่คนเก่าเชิญต่อหน้ากากอีกากับหน้ากากมือเรียนคุณชอบใครคะโกรธด้วยคุณคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรคะคิดว่าเป็นไปตามลักษณะที่ท่านอยากให้เป็นนะคะบ้านเมืองเราก็มีการพัฒนาขึ้นประมาณนี้ค่ะข้อนี้ก็สำคัญเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่สัมภาษณ์เราเขาหัวเขาอยู่ฝ่ายไหนเราไม่รู้เลยเพราะนั้นเราตอบกันกลางไงก็ได้แม้จะเกียดทราบนี้ก็คือเกียดนายกเตือนเกียดนายกเลยแล้วเป็นทางคิดคำอ่ะอ๋อท่านก็บริหารดีครับตามลักษณะงานของท่านนะฮะก็เข้าใจในความจำเป็นของท่านที่ท่านจะต้องมาทำแต่ว่าคนท่านก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับก็เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นประชาชนเราก็ช่วยกันทำให้มันบ้านเมืองมีความสงบสุขใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปแสดงอาการมีโรคมุมผ่านบ้านคุณมีอะไรจะถามเราหรือเปล่าคะอยากจะทราบว่าในการทำงานที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราติดขัดอะไรเรามีโอกาสที่จะแบบเมื่อกี้เขาก็อันนี้ครับที่แม่ได้ถามมาถึงว่าเรามีโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวไหมมีอะไรไหมสมมติถ้าอย่างที่เนี่ยอาวุธง่ายหนูว่าตอนนี้หนูจบปวสค่ะหนูมีโอกาสที่ว่าหนูจะไปศึกษาต่อในปริญญาตรีไหมครับที่หนูจะสามารถนำมาสอนเด็กเอามาต่อยอดให้กับนักศึกษาเขาต้องมีความรู้เพิ่มเติมถ้าจบปริญญาหนูมีโอกาสที่จะไปเรียนปวสไหมครับมีโอกาสมีเวลามีอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับนั่นคือการพัฒนาตัวเองที่จะมาพัฒนาบริษัทหรือสถาบันที่เราเกี่ยวข้องนะครับเคยเจอของจริงนะอันนี้แชร์ได้ในรายละเอียดไม่เจ้าของกิจการเอาพี่ตุ๋นบอกว่ามีอะไรถามพี่ไหมพี่ชื่ออะไรคะพี่ตุ๋นค่ะก็เลยแบบก็ไม่รู้จะถามอะไรที่ทำถึงนั้นนะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยก็ผู้สัมภาษณ์มันก็จะแล้วแต่ท่านบางท่านก็ชอบในส่วนของตรงๆนะครับแต่นี่ในลักษณะของการกลางนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับข้อเรื่องของการสัมภาษณ์เนี่ยตัวนี้ยังไม่จบเลยอีกนิดเดียวแต่ขอ5นาทีมีไหมครับงานเราไม่มีอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศคือหนึ่งเข้าใจหมดเลยกับสองคงไม่รู้เรื่องเลยพูดไปมานะครับพฤติกรรมที่ไม่ควรมีนะครับเรื่องแรกเลยคือมาสายไม่โทรแจ้งฝนตกรถติดทะเลาะกับแฟนหรืออะไรก็ตามมาสายก็สายนัด8โมงมา8โมงครึ่งแต่ว่าถ้าเรามีปัญหามีธุระรีบโทรเลยครับรีบแจ้งเขาเลยว่าโอ้พี่ครับวันนี้หนูมาสายแล้วเดี๋ยวขอมานิดนึงก็จะเห็นผลแต่งกายตามใจฉันก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าเสื้อผ้าอันตรายเป็นอย่างไร
รูปถ่ายที่ไม่เหมือนใครนะครับเหมือนเดิมก็ให้แต่งตัวให้มันเรียบร้อยถ่ายแต่ว่าถ้าเราไปถ่ายตามที่ร้านก็ตอนนี้เขาก็ใช้แค่เป็นกล้องดิจิตอลใช่ไหมครับมันไม่ต้องใช้ฟิล์มก็ขอเขาดูสักหน่อยนึงนะครับเพราะถ้าเราไม่ดูตามใจช่างสุดท้ายบางคนก็รูปสวยบางคนก็รูปไม่ได้เรื่องนะครับเพราะว่าในขณะที่เราเขียนใบสมัครเราจะต้องแปะรูป1นิ้วเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับไปถึงที่สำนักพยายามปิดหรือหลีกเลี่ยงกันใช้โทรศัพท์ตั้งแต่การเริ่มจนถึงจบนะครับเรียกเงินเดือนสูงกว่าความสามารถเคยมีจบปวส.เลือกเงินเดือน 15,000 ขออภัยครับผมไม่ได้อยู่มาตรฐานผมอยู่ในพื้นที่ธรรมดาถามว่าในระดับของเราปวส.เงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราพอรู้ฐานไหมใช่ประมาณ 10,000-12,000 นะครับอยู่ประมาณนี้นะก็เรียกไปตามความเหมาะสมเมาส์ที่ทำงานเก่าอันนี้ก็ไปได้พูดไปแล้วนะครับที่เก่ายังไงช่างเขานะครับคิดไปเถอะว่าไอ้ที่มันแย่ๆที่ทำงานเก่ามันเป็นคุณก็เราในที่ทำงานใหม่นะครับไม่มีการยืนระยะครับการทำงานในแต่ละที่ครั้งละเล็กๆน้อยๆทำงานที่นั่น3เดือนทำงานที่นี่4เดือนทำงานที่นั่น5เดือนเขียนหมดเขียนมาบอกเขาหมดไม่ต้องเพราะนั้นเขาจะมองว่าเราหล่อเหลวทำงานแป๊บออกทำงานก็ออกแสดงว่าคุณมาทำงานกับผมแป๊บเดียวคุณก็บอกเพราะฉะนั้นทำงานที่ไหนพยายามอดทนแล้วทำงานอย่างน้อยๆสัก1ปีแล้วคุณค่อยไปหาสมัครงานที่ใหม่มันจะแย่ขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าคุณมีอายุงานสัก1ปีโอเคค่อยมาคุยไปสมัครไปสัมภาษณ์นะครับแต่3เดือน2เดือนถ้า3เดือน2เดือนนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ผ่านทดลองงานพี่บอกได้ไหมนะครับว่าถ้าแม้แต่คุณไม่ชอบงานที่นี่สุดๆเลยคุณทำงาน3เดือนแล้วคุณเขียนประวัติกรอกไปฟันธงได้เลยคุณไม่ผ่านทดลองงานแน่นอนแม้กระทั่งคุณลาออกเองแล้วคนที่ไม่ผ่านทดลองงานถามว่าที่ต่อไปเขาจะรับคุณไหมไม่เพราะฉะนั้นให้เขาแย่ขนาดไหนคุณอดทนทำไปเถอะทำไปอย่างน้อย6เดือนถ้ามันไหวนี่สัก6เดือนถ้าได้ปีนึงก็ดีแล้วคุณไปหาตำแหน่งงานใหม่คุณมีประสบการณ์แล้วที่คุณจะไปต่อยอดให้เขาไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือคิดจะไปสัมภาษณ์ฉันก็ไปเลยฉันไม่เอาอะไรเลยฉันก็สัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับคำถามตอบคำครึ่งคำหรือบรรยายจนเขาไม่อยากฟังนะครับก็ค่อยๆฟังไปนะครับตอบในระยะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะเยอะบางคนพูดแล้วลงไม่ได้พูดอยู่นั่นแหละนะครับก็หาจุดที่เหมาะสมฝากไว้ข้อคิดครับอันนี้ไม่ได้มาแข่งของนะอย่าทำงานจนกลายเป็นพาดของงานวันใดวันหนึ่งที่เราตายเราเสียชีวิตบริษัทไม่ล่มครับบริษัทมีอย่างเดียวคือรับคนใหม่มาแทนคุณหลายคนในแผนกบัญชีที่บริษัททำงานเหมือนตัวเองจะตายป่วยเที่ยงบ่ายมาทำงานเดินไปบอกกูถามมึงจริงๆเลยถ้ามึงตายขึ้นมาเนี่ยบริษัทล่มปะแล้วหัวหน้ามึงตั้งกี่คนเขาไม่ทำแทนเลยนี่มึงป่วยถ้ามึงตายขึ้นมาพรุ่งนี้มึงตายมันทำไงบริษัทก็แค่รับคนใหม่เข้ามาโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยคนบัญชีเนี่ยความรับผิดชอบสูงมากไม่รู้หรอกป่วยยังไงฉันก็จะมาทำงานแต่คิดอยู่อย่างครับว่าถ้าเราตายขึ้นมาบริษัทก็แค่รับคนใหม่ส่งพวงหรีดไปงานศพเราให้สักหมื่นสองหมื่นนั่นคือไปช่วยงานศพเรานะครับโอทีมันไม่ได้มีค่ามากกว่าเวลาของคนในครอบครัวหลายคนที่อยู่กับพ่อแม่ก็ดีไม่อยู่กับพ่อแม่ก็ดีบางทีเราทำโอทีกลับดึกคุณไปทำงานอยู่อีเจนซีบอร์ดคุณไปทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามกลับบ้านสามสี่ทุ่มพ่อแม่หลับแล้วถ้ามีลูกหลับแล้วถามว่าโอทีมันแทนการที่พวกเขาได้รับความรู้สึกดีจากเราไหมนะครับจงแบ่งปันรายได้คนที่คุณรักอย่าพูดคำว่าเลี้ยงตัวได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าก่อนที่เราจะมีรายได้เนี่ยเราทำให้หลายคนเดือดร้อนมาแล้วใช่ไหมถามว่าก่อนที่วันที่เรามานั่งเรียนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้เราทำงานเองก็ดีไป
ขายควายส่งลูกเรียนมีมาเยอะแล้วถามว่าขายควายส่งลูกเรียนนะพ่อแม่ลำบากป่ะเห็นข่าวอะไรข่าวป่ะขายควายไปแล้วพ่อแม่ทำไงไปไถนาแทนควายสุดท้ายตายอยู่ในนาใช่ป่ะอย่าพูดคำว่าก็ฉันเลี้ยงตัวได้แล้วอ่ะก็ไม่เห็นใครเดือดร้อนเลยแล้วไอ้คนที่เดือดร้อนเราไม่กลับไปตอบแทนเขาหรือนะครับจงมีเงินกระเป๋าที่2 3 4ไอ้ที่มาให้ดูเนี่ยจะบอกว่าวันเนี้ยพี่ทำให้พวกเนี้ยอยู่เนี่ยน้ำพริกยี่ห้อชื่อพี่เองพี่ชื่อเล่นชื่อแก้มน้ำพริกตะแก้มคือตั้งแต่เริ่มทันจนไปขายเนี่ยพี่เป็นคนทำเองอันนี้เป็นเปี๊ยกกุหลาบแต่ของพี่มีสีสีพี่ก็ให้ชื่อว่าแก้มถึงเปี๊ยกนี่ก็เป็นขนมจากฝีมือพี่เองเหมือนกันพี่ก็ทำขนมไปขายอันนี้เป็นถังเช่าอันนี้พี่ไม่ได้พอเลี้ยงเองพี่ไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าพี่เอามาทานเองพี่ไปให้พ่อให้แม่พ่อไม่มีพ่อตายนะให้แม่ทานเฮ้ยดีพี่รับเขามาขายถามว่ากำไรต่อกระปุกเท่าไหร่200 50 100 1แม้กระทั่ง10บาทถ้ามันได้กำไรพี่ก็เอาอันนี้ถามว่าเนี่ยอันนี้กูต้าขาวอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงอึมอันนี้เนี่ย3อย่างถามทำไมต้องทำทุกวันเนี่ยเงินเดือนรับอยู่ที่บริษัทเดือนนึงประมาณก็เกือบ 30,000 ถามว่าพอไหมไม่พอเดี๋ยวนี้ไม่พอยิ่งทำงานนานเท่าไหร่หนี้ยิ่งเยอะมากเท่านั้นจริงไหมอาจารย์ครับนั่นเป็นผู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าคุณทำงานเยอะทำงานหลายปีคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานอยู่ทุกวันหรือเปล่าอยากได้อะไรบ้านรถพอมีแฟนขยายไปอีกถ้าแฟนรวยก็โชคดีไปถ้าแฟนไม่รวยก็ช่วยกันหาเพราะฉะนั้นกระเป๋า2 3 4ทำไปเถอะครับจะบอกว่าไอ้นึงพอดีเพิ่งไปคุยมาสักพักนึงแล้วซึ่งเราอะไรก็ตามตอนเนี้ยธุรกิจออนไลน์ไม่โคตรเจ๋งเลยเรามีอะไรก็ได้พี่ไม่ได้บอกว่าคุณจะทำไม่ทำคุณมีอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะคุณขายไปเลยอะไรก็ได้ที่คุณสามารถเอาไปขายได้คุณโพสขายไปเถอะอย่างน้อยๆมันคือรายได้นะครับคุณไม่มีทุนคุณก็หามันมีเยอะแยะครับที่ประเภทดรอปชิปที่โอนเงินไปให้เขาแล้วเขาส่งของให้ลูกค้ามากน้อยไม่ได้เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ลงทุนดีกว่าเราเอาเวลามานั่งเคลียร์ดูดาราดูกอสซิปดูอะไรต่ออะไรดูว่าเพื่อนคนนั้นด่าคนนี้อันนั้นไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณทำอันนี้คุณได้นะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณก็ใช้เวลาว่างของคุณในการกระเป๋า2 3 4นะครับและสุดท้ายจงกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณเห็นสามรูปนี้ป่ะผู้หญิงแก่ๆคนเนี้ยผู้หญิงแก่ๆคนเนี้ยเห็นรอยยิ้มป่ะคุณว่าเขาเสียแซ่บไหมเขาไม่เสียแซ่บถามว่าทุกวันที่ทำเนี่ยพี่ก็ทำเพื่อเขาคนเนี้ยถามว่าต้องทำไมต้องทำเพราะเพื่อให้มันมีเงินเพื่อมีเงินก็เงินสำคัญไหมมันไม่สำคัญหรอกแต่มันซื้อความเป็นคนได้เราทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีเขายิ้มเขามีความสุขเพราะพี่รู้สึกว่าตอนที่พี่ไม่มีเงินพ่อพี่เสียชีวิตพี่เสียพ่อไปเพราะพี่ไม่มีเงินรักษาเขาไปนู่นไปเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลที่จันทบุรีวันที่พี่ไปเยี่ยมเขาไม่มีตังค์มาส่งพ่อกลับบ้านตอนนั้นอายุ16 ปีไม่มีกระตังค์มีกระตังค์ไปกับติดกระเป๋าลูก30 บาทแค่ว่าขึ้นรถจ่ายและเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมีตังค์30 บาทกลับมาที่แกลงที่สัญญาณที่บ้านมีแค่นั้นแต่พอไปถึงเดินไปที่เตียงคนไข้เฮ้ยสงสัยพ่อเราดีเว้ยจากห้อง ICU สงสัยจะได้ย้ายไปตึกข้างล่างก็เดินยิ้มพ่อหมอพ่อเขาเป็นไงบ้างอ้าวน้องไม่รู้เรื่องพ่อน้องตายแล้ววินาทีนั้นเงินจะเอาเขากลับมาบ้านมันไม่มีใจอยู่แค่ว่ากูจะกลับบ้านนะเราจะกลับบ้านนะมีอยู่แค่นั้นนะมีอยู่2 บาทก็กดอ่ะ
าพูดภาษาบ้านๆเลยเพราะนู้เสียแล้วนู้ไม่รู้นู้จะกลับบ่ายยังไงนู้ไม่รู้นู้จะทำยังไงนู้กลับบ่ายก่อนเลยไหมนี่คือวันที่พี่ไม่มีเงินถามว่าถ้าพี่มีเงินพี่มีเงินรักษาเขาพี่มีเงินพาเขากลับทุกวันนี้ถึงทำงานทำหากระเป๋า2 3 4เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ครับที่เหลืออยู่คนเดียวนี่แหละให้เขายิ้มเนี่ยเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยภูมิใจในสิ่งที่ลูกคนนึงทำนะครับไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีงานเราต้องทำงานที่บ้านดีแล้วถ้าเรามีธุรกิจที่เราจะต้องทำงานที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นคือการตอบแทนเขาเราไม่รู้หรอกว่ากว่าวันที่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาเหนื่อยกับเรามากแค่ไหนเราไม่รู้หรอกว่าวันที่เราไปฉลองจบการศึกษาเราไปฮาปาร์ตี้เราไปกินเหล้าเขามานั่งรอเรานานแค่ไหนแม่หนูจะกลับบ้านสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วมันยังไม่กลับมาเลยถามหน้าที่ของเขาคืออะไรครับเขาก็มองแต่ประตูแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีพ่อมีแม่อยู่รักษาเขาให้ดีถ้าไม่มีไม่เป็นไรเงินที่มีก็ไปทำบุญให้เขาบ่อยๆนะครับขอบคุณมากที่นั่งฟังพี่จนจบขอโทษหลายๆท่านด้วยถ้าใช้คำพูดไม่สุภาพหรืออาจจะใช้เล่นโปงฮาไปก็เพื่อสาระและความสนุกสนานมีอะไรต่อถามพี่ได้นะครับอันนี้พี่ชื่อแก้มทัศน์ประสิทธิ์ครับอันนี้เบอร์โทรติดต่อได้ไอดีไลน์ลื่นลมดีพี่มีสองเฟซลื่นลมดีกับเก็ตอินลื่นลมตัวเก็ตอินลื่นลมนี่พี่ทำธุรกิจกับตัวนี้ที่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณมากที่นั่งฟังและคงได้พบกันใหม่สวัสดีครับร่วมกันนะ